หมออ้างแหวกดราม่าออฟชัยนนท์ลั่นอย่าดัดจริตอ้างวิชาชีพจรรยาบรรณหมออ้างแหวกดราม่าเดือดออฟชัยนนท์สวนกลับชาวเน็ตอย่าดัดจริตอ้างวิชาชีพจรรยาบรรณอะไรมากพร้อมให้กำลังใจผู้ประกาศหนุ่มทำเอาสะเทือนวงการข่าวหลังออฟชัยนนท์หานคีรีรัตน์ผู้ประกาศข่าวช่องวัน31GMM 25และยังเป็นผู้ดำเนินรายการให้กับ The Standard ออกมายันว่าตนเองทางเพจ Off Channel ว่าไม่ได้ก๊อปข่าวมาลงมันคือการสรุปข่าวก่อนที่นักข่าวดังทัปปณีเอียดศรีชัยผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporter โพสต์ Facebook ว่าเราอาจจะเข้าใจหลักการวิชาชีพข่าวกันผิดไหมการเอาของคนอื่นมาสรุปข่าวแล้วรีไรต์ใหม่ไม่ใช่การก๊อปข่าวแล้วใส่ลิงก์สำนักข่าวที่ไปเอาข่าวมาแปะเพื่อให้อ่านยาวๆอย่างนั้นเรียกอะไรคะเผื่อแผ่เมตตาถ้าแบบนี้เอามาฟรีหรือจ่ายเงินคะออฟเชนอนวอนน้องคิดใหม่อ่านข่าวดราม่าเดือดผู้ประกาศดังออฟชัยนนท์ยันไม่ได้ก๊อปแค่สรุปข่าวทัปปณีติงให้คิดใหม่จากโพสต์ดังกล่าวที่แชร์ออกไปส่งให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และกลายเป็นดราม่าวงกว้างล่าสุดนายแพทย์อิราวัตรอารีกิจหรือหมออ้ำอดีตศิลปินชื่อดังก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook อ้ำอิราวัตรยืนยันอีกเสียงว่าเพจของผู้ประกาศหนุ่มคนดังกล่าวเป็นการสรุปข่าวพร้อมระบุว่าผมเฉยๆนะเรื่องเพจออฟเชนอนเพราะเขาก็ให้เครดิตที่มาของข่าวปกติผมตามเพราะการสรุปพาดหัวและอัปเดตให้คละกันไว้กะว่าไปตามอ่านเองถ้าไม่ให้เครดิตกันก็ว่าไปอย่างอย่าดัดจริตเรื่องอ้างวิชาชีพจรรยาบรรณอะไรมากถ้าเอาจริงๆแล้วคนพูดก็ยังทำไม่ได้ 100% ถ้าตัวเองยังเอียงกระเท่เร่ยังไม่กลาง 100% ก็อย่าไปว่าเขาว่าไม่ตรงไปตรงมาให้กำลังใจออฟครับงานนี้จากโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันล้นลามแตกต่างออกไปโดยมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้คอมเมนต์ไว้ว่าถึงจะเห็นด้วยกับหมอมาตลอดแต่เรื่องนี้คงต้องขอแย้งนะครับก็จริงที่ให้เครดิตแตะลิงก์ให้แต่การกระทำแบบนี้มันแย่งยอดเอนเกจต้นทางอย่างชัดเจนโดยแทบไม่ต้องลงทุนหรือลงแรงเท่ากับต้นทางร่วมทุกสำนักไม่ใช่แค่สำนักเดอะผู้รายงานข่าวซึ่งเราทุกคนก็รู้กันว่าในยุคปัจจุบันยอดเอนเกจเมนต์มันแปลงเป็นเงินได้และสำนักข่าวทั้งหลายที่ลงทุนลงแรงไปก็เพื่อต้องการสิ่งนี้แหละครับซึ่งหมออ้ําก็สวนกลับไปสั้นๆว่าไม่มีปัญหาครับเรื่องนี้ผมเชียร์ออฟเชนอนไม่แนะศิลปินรุ่นน้องรับงานคอนเสิร์ตต่างประเทศควรทำทุกอย่างให้ถูกต้องไหมพิรมพรแนะศิลปินรุ่นน้องรับงานคอนเสิร์ตต่างประเทศควรทำทุกอย่างให้ถูกต้องและรักษาภาพลักษณ์ไม่เย่อหยิ่งกับแฟนเพลงวางตัวอยู่กินง่ายไม่เลิศหรูเรียกว่าเป็นศิลปินลูกทุ่งผู้บุกเบิกในการไปรับงานทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับไม้พิรมพรถึงแม้ในช่วงหลังเจ้าตัวจะเบรกการรับงานร้องเพลงลงแต่ก็อยากจะแนะนำศิลปินรุ่นน้องหากมีโอกาสได้เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศว่าควรทำทุกอย่างให้ถูกต้องไหมพิรมพรแนะศิลปินรุ่นน้องไหมพิรมพรโดยไม่เผยระหว่างมาร่วมงานครบรอบ40ปี GMM Grammy ว่าทุกวันนี้คอนเสิร์ตต่างประเทศไม่ค่อยมีส่วนหนึ่งเพราะอยู่ในช่วงที่เรายังหยุดรับงานร้องเพลงซึ่งรวมถึงงานในประเทศด้วยล่าสุดที่ไปยุโรปมาเป็นเดือนๆเราก็ไปในเรื่องของธุรกิจเอาสินค้าไปขายในงานอีเวนต์ต่างๆเวลาไปออกบูธก็มีบ้างที่ได้ร้องเพลงให้แฟนๆฟังแก้คิดถึงแต่ไม่ได้ร้องเยอะเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆช่วงหลังศิลปินน้องๆก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศกันเยอะสิ่งที่อยากแนะนำก็คือถ้าไปแล้วพยายามดูแลตัวเองให้ดี
รักษาเรื่องภาพลักษณ์ของตัวเองแต่ไม่ใช่ไปเย่อหยิ่งกับแฟนเพลงเราต้องให้ความเคารพและเป็นกันเองซึ่งเขาอยู่ต่างแดนแน่นอนว่าเขาอยากมาเจอเราอยากถ่ายรูปกับเราอยากฟังเพลงเราต้องให้เกียรติเขามากๆด้วยซ้ำฉะนั้นถ้ามีโอกาสไปก็อยากให้น้องๆทุกคนวางตัวและอยู่กินง่ายไม่ใช่วางตัวว่าจะต้องกินเลือดหรูที่ผ่านมายังไม่เจอปัญหาอะไรเพราะเราเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายนอนตามวัดที่ต่างประเทศก็เคยมาแล้วไมค์พิรมพรแนะศิลปินรุ่นน้องอยู่ง่ายกินง่ายอยากแนะนำอะไรถึงศิลปินบางคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่ได้แจ้งว่าไปรับงานคอนเสิร์ตอันนี้ผิดครับถ้าตม.หรือว่าตำรวจเขาจับได้มันทำให้เสียหาย 1. คือจะมีแบล็คลิสต์ต่อไปจะเข้าประเทศเขาลำบากแล้ว 2. คือผู้ใหญ่ทางบริษัทก็จะตำหนิเราได้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือต้องแจ้งทุกอย่างให้ถูกต้องอีกอย่างมีหลายคนหลายเคสที่ไปแล้วตกระกำลำบากโดนเจ้าภาพทิ้งก็มีถามว่าการที่ศิลปินไม่บอกว่าตัวเองบินไปรับงานคอนเสิร์ตเพราะกลัวเรื่องภาษีด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบต้องไปถามที่ตัวบุคคลเขาเองเรื่องภาษีก็อาจจะมีส่วนมั้งครับรวมถึงเรื่องวีซ่าด้วยก็ต้องแจ้งถึงการไปให้ถูกต้องอย่างของเราบางทีเจ้าภาพเป็นคนทำก็จะเขียนให้เป็นในส่วน Work Permit เลยซึ่งพอไปถึงแล้วมีการถูกซักถามเราก็แจ้งข้อมูลไปตามความจริงทุกอย่างจะได้ไม่มีปัญหาครับไมค์พิรมพรแนะศิลปินรุ่นน้อง เศรษฐาประกาศชัดแจกดิจิทัลวอลเล็ต50ล้านคน16ปีขึ้นไปได้แน่ 10,000 บาทชาวบ้านเฮรัฐบาลทุ่มเงิน 600,000 ล้านบาทเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทให้กับประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน70,000 บาทและมีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาทระยะเวลา6เดือนใช้ได้ในเขตอำเภอตามบัตรประชาชนเมื่อเวลา 14:00 น.วันที่10พฤศจิกายน2566ที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่าวันนี้ขอบอกข่าวดีกับประชาชนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่แค่ความฝันแต่กำลังเป็นความจริงรัฐบาลได้หาข้อสรุปที่ดีที่สุดผ่านการเติมเงินลงไปในเศรษฐกิจมูลค่า 600,000 ล้านบาทอยู่ในดิจิทัล 500,000 ล้านบาทครอบคลุม50ล้านคนและอีก 100,000 ล้านบาทใช้ในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถทั้งนี้ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายและมีมติก่อนสรุปอีกครั้งหนึ่งโดยเกิดจากรัฐบาลได้ฟังความเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์และหน่วยงานอื่นๆทำงานร่วมกันและปรับเงื่อนไขรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตให้รัดกุมขึ้นโดยรัฐบาลมอบสิทธิการใช้จ่าย 10,000 บาทให้คนไทยมีอายุ16ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือนเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาทหมายถึงถ้ารายได้เกิน 70,000 บาทต่อเดือนแต่มีเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์หรือรายได้น้อยกว่า 70,000 บาทต่อเดือนแต่มีเงินฝากมากกว่า 500,000 บาทก็ไม่ได้รับสิทธิเช่นกันโดยมีระยะเวลาใช้ได้6เดือนขยายพื้นที่ระดับอำเภอตามที่ได้รับฟังความเห็นมาพร้อมกันนั้นเราจะใช้เงินเพิ่มขีดความสามารถภายใต้งบ 100,000 ล้านบาทส่งเสริมการลงทุนใหม่ใช้ดึงดูดผู้มีความสามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจขอยืนยันความตั้งใจทำให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้รัฐบาลจะออกโครงการอีรีฟันให้คนไทยลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลจากการซื้อสินค้าไม่เกิน 50,000 บาทโดยให้นำใบกำกับภาษีมายื่นภาษีและรัฐจะคืนเงินภาษีฉะนั้นคนที่ไม่ได้รับดิจิทัลจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้และร้านค้าเข้าระบบภาษีดิจิทัลด้วยโดยโครงการนี้มีผลดี2ด้าน 1. กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศระยะสั้น
มีประชาชนทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญผ่านการบริโภคและลงทุน 2. สร้างโครงสร้างพื้นฐานยืนยันไม่ใช่การว่าสงเคราะห์ผู้ยากไร้แต่เป็นการเติมเงินผ่านสิทธิการใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการใช้จ่ายขอให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิ์ร่วมกันใช้จ่ายอย่างภาคภูมิใจ